คะก็หนีไม่พ้นเรื่องน้ำน้ำครับเพราะว่าเราต้องไปหาตามน้ำอะไรเอ่ยหอยค่ะพี่อู้หอยหอยอะไรฮะหอยอะไรฮะหอยอะไรครับไปเก็บที่ทะเลเลยฮะไปเลยค่ะมันมีหลายหอยค่ะนี่ชาวประมงในพื้นที่ตำบลละงูนะคะหมู่ที่1จังหวัดสตูลนู่นนะคะทุกเช้าก็ออกไปเก็บหอยในทะเลกันแล้วช่วงมรสุมหอยจะมาเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมคะคลื่นมันจะซัดมาค่ะเขาเรียกว่าหอยประจำถิ่นนะคะไม่เช่นไม่ว่าจะเป็นหอยหลอดหอยแครงเป็นอย่างเงี้ยทุกเช้าครับแล้วก็แบกกันขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยนี่โดยเฉพาะแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่กับบ้านใช่ไหมเพราะว่าพ่อบ้านจะออกเรือทีนี้แม่บ้านก็ไปช่วยค่ะไม่ได้ทำประมงก็ลงไปงมหอยกัน 2-3 ชั่วโมงได้เป็น10กิโลพ่อบ้านก็แบกขึ้นมาขายอย่างเงี้ยละค่ะนี่โอ้โหเป็นภาพที่น่าดูมากเลยนะคะแต่ว่าก็น่าเห็นใจช่วงนี้มรสุมก็ออกเรือไม่ได้ก็ขาดรายได้ก็ใช้วิธีแบบนี้คุณด้านหลงสมันนะคะเป็นแม่บ้านชาวประมงเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงตุลาคมนะคะหอยแครงจะมีมากจะออกไปหาเนี่ยก็ต้องรอให้น้ำลดก่อนนะคะซึ่งน้ำลดตอนไหนรู้ไหมตอนเช้าดูสิตัวเบ้อเร่อเลยหอยธรรมชาติหอยแครงจะโผล่ขึ้นมาหายใจอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาจะสังเกตเห็นปากสีแดงนะคะแล้วก็เหลืองๆก็มีบนผิวทรายมันจะเห็นชัดมากเราเอามือเก็บเลยค่ะบางคนก็มีเทคนิคการหาไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ของพี่เขาเนี่ยหาได้วันหนึ่ง10กว่ากิโลค่ะแล้วก็ขายได้กิโลละ60นะคะหอยแครงธรรมชาติแบบทะเลกิโลละ60ก็ถือว่าย่อมเยานะคะแต่ก็ทำรายได้ให้แกไม่ต่ำกว่าวันละ600แล้วก็ยังมีหอยหลอดหอยเดือนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเอาไปขายมากกว่านะคะเพราะว่าเขาต้องการเงินมาแบ่งเบาภาระของพ่อบ้านอ่ะไปฟังพี่เขาเล่าให้ฟังนะคะพอเราเดินพอมันนี่มันโลปากแดงหลังมังกะหลังมังกะขี้เลื้องเราเห็นเลยมันโยบนผิวมันโยกฟังเลยเนาะฟังทรายฟังทรายแต่พวกปางมาให้ใจจ้าวันหนึ่งอย่างวันนี้ได้11ลูกโอ้นี่กดนี้ไม่ถึงหัวเสี้ยนใช่ไหมไม่เสี้ยนเลยเนาะได้บรรทัดแรกได้เดือนครึ่งกำไม่แค่นี้มาได้นะน่าไปด้วยประจำทิ้งก็อย่างนี้เลยโอ้ยดันเลยว่าเวลามันขึ้นเวลาพดมันอามายก็อามายมันยังถูกโจนได้หวานอ่ะได้เรื่อยๆเนี่ยแต่ว่ามันเลนไอ้ช่วงนี้มันมีเลนพนันเลยมันมีเลนพนันแหละมันมีเลนเยอะแต่ทีเนี้ยเวลาลงไปเงี้ยต้องสวมถุงเท้านะคะพี่เพราะว่าเดี๋ยวเปลือกหอยบาดเอาเออนี่แหละครับอ้าว